เฮ้ยทำไมไม่ไปนอนห้องว่างวะก็ห้องนั้นแอร์มันเสียจิตใจน้องชนจะให้พี่ปราบไปนอนห้องร้อนๆอย่างนั้นหรอครับมึงรู้จักป่ะพัดลมอ่ะมึงอะไรเรียกพี่ดิเฮ้ยเอ้าทำอะไรหยุดอะไรวะเนี่ยต่างคนต่างอยู่จะทำอะไรก็ทำไปแอร์ซ่อมเสร็จเมื่อไหร่ย้ายออกไปด้วยโอ้น้องชนนี่พี่ปราบเองนะเฮ้ยเฮ้ยเลิกกวนได้ละทำเป็นเข้มมืออ่ะถอดปราบปกติไปโรงเรียนกี่โมงก็ประมาณนี้แหละครับถ้าอาว่างอาก็จะไปส่งนะแต่ถ้าอาไม่ว่างก็ไปกับน้องเขาได้น้องก็ไปเวลานี้เหมือนกันเหรอครับชนบอกทางพี่เขาบ้างนะพี่เขาเพิ่งย้ายมาอยู่ไม่รู้จักทางหรอกพ่อจอดป้ายรถเมล์ข้างหน้าเลยนะครับอ้าวทำไมล่ะยังไม่ถึงโรงเรียนเลยเบื่อฮะว่าไงนะจะแวะซื้อของครับงั้นผมลงตรงนี้เลยละกันน้องยังไม่ชินกับการที่ต้องอยู่กับใครอ่ะยังไงปราบอย่าถือสาน้องก็แล้วกันนะพ่อฝากดูน้องเขาด้วยครับลืมกางเกงวอร์มป่ะครับน้องชนความเหงาถึงเข้ามาทันมาก็กุ้มในใจเมื่อเช้าพี่บอกแล้วนะว่าไม่ต้องรีบดูสิลืมเลยแต่ไม่เป็นไรต่อให้น้องชนลืม10ครั้งพี่ปราบคนนี้ก็จะเอามาให้10ครั้งไม่มีปัญหาพี่ไปก่อนนะครับน้องชนแต่ได้ข่าวว่าเขาแต่งงานใหม่ไม่พอสำหรับแบบสอบถามในอนาคต
ครูจะแจกให้ทั้งหมด3ครั้งรบกวนตอบตามความเป็นจริงไม่ต้องตอบเหมือนกันทั้ง3ครั้งก็ได้นะคะโอเคค่ะลงมือทำได้มึงรู้ยังมึงจะกรอกอะไรวะมาเปงมึงฟังกูปะเนี่ยฟังมึงเป็นอะไรปะเนี่ยเปล่าไม่เป็นไรมาเปงก็มึงพี่ป๋าแบบเป็นยังไงกันเหรอวะฮะก็คือสรุปว่าพ่อมึงกับแม่พี่ป๋าอะแต่งงานกันเออมึงก็เลยเป็นน้องเขาไม่กูไม่เป็นน้องมันเอ้าก็มึงเด็กกว่ามึงจะเป็นแม่เขาเหรอใครจะอยากเป็นน้องมันวะคุณตีนจะตายเออหน้าแล้วก็จบแล้วแล้วก็ไปอยู่หอละโอ้ให้มันไปจริงเหอะอย่าหัวร้อนดิครับนะเห็นอะไรบ้างขอดูหน่อยโอ้โหเอางี้เลยนะผู้ครูช็อกตายพอดีเล่นนิเทศศาสตร์หมดเลยแล้วไงวะมึงอะเอาไงกูเลือกได้ด้วยเหรอวะมึงอย่าเครียดดิวะความเหงาที่มีความสุขเป็นวันนั้นวะเอาไปไว้ที่สวนใหญ่ดีกว่าม าใหม่แล้วครับเอาไปไว้นะนัลล่านัดเรียบครูยังไม่กลับบ้านอีกเหรอยังครับผมต้องดูแลเจ้าผู้นี้อีกสักหน่อยครับคิดถูกจริงๆนะที่แบ่งแปลงต้นไม้เธอใช้อ่ะชอบปลูกจริงเลยนะต้นไม้เนี่ยใช่ครับยังไงเสร็จแล้วก็เก็บของไว้ที่เดิมนะแล้วก็ฝากปิดห้องด้วยล่ะได้เลยครับงั้นวันนี้ครูกลับก่อนนะได้ครับผมนี่ครับก็ไม่น่าจะด่าไม่ทำละทำไปก็ไม่รู้เรื่องไม่ชอบหรอไม่ชอบบอกนะฟังเพลงเพลินๆดีเหมือนมีดนตรีสดในห้องอ่ะโอ้พี่คิวมองโลกในแง่ดีไปปะชนนั่นแหละทะเลาะกับปราดมันมากๆอ่ะระวังนะเดี๋ยวสุดท้ายได้กันบ้า
ตา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 คิดถึงกันบ้างไหมเธอวันนี้คิดถึงเธอกลับมาแล้วครับชวนทานอะไรมาหรือยังจ๊ะเดี๋ยวปรุงทำกับข้าวไว้เยอะแยะเลยนะมาทานด้วยกันนะผมไม่กินฟักทองครับอ๋อเหรอคะงั้นน้องชนกินต้มแซ่บไหมเดี๋ยวเดี๋ยวปรุงตักข้าวให้ไม่เป็นไรครับผมกินมาแล้วแล้วไหนบอกว่าทานข้าวมาแล้วไงลูกดูสิเที่ยงเลยกับข้าวไม่อร่อยจะกินเหลือได้ไงเสียดายแย่อะปากหวานชนะเราอ่ะนี่เที่ยวประหยอดสาวๆแบบนี้หรือเปล่าฮะหืมร้ายมากมาเดี๋ยวแม่เก็บให้ขอบคุณครับแม่มีความสุขไหมแม่มีความสุขสิลูกแม่มีความสุขนะแต่ยังต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่แม่ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องปรับตัวปราบรักแม่นะปราบอยากให้แม่มีความสุขแม่ก็รักปากนะลูกแม่ก็อยากให้ปากมีความสุขเหมือนกันรู้ไหมลูกรักของแม่จานหนึ่งวะหนูช่วยเฮ้ยตื่นแล้วเหรอไอเด็กไม่อาบน้ำแล้วทำไมไม่ปลุกวะเอ้าผมเห็นคุณนอนสบายสบายน้ำลายนี่ไหลยืดชนปาบตื่นหรือยังลูกตื่นแล้วพ่อมีข้าวไก่อบนะเอาไข่ดาวได้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ไม่เป็นไรครับพอดีชนไม่กินอะไรหนักๆตอนเช้าอะครับขอแค่โกโก้กับขนมปังก็พออ่ะได้ค่ะเป็นไรวะเปล่าเฮ้ยต้นนี้ออกดอกแล้วเหรอวะเออกว่าจะออกนะแม่งรู้ซะเหนื่อยเลยโอ้มะปิงคนอย่างมึงอ่ะหลับตาปลูกต้นไม้ยังขึ้นเลยอิจฉาว่ะไม่เหมือนกูปลูกอะไรก็ตายหมด
ต้องใจเย็นๆคุยกับเขาบ่อยๆคุยกับต้นไม้เนี่ยนะมึงไหวปะวะมึงอ่ะปลูกต้นไม้ไม่เก่งอ่ะดีแล้วใจคอมันจะเก่งทุกอย่างเลยเหรอมึงก็พูดเกินเฮ้ยกบทักมาว่ะมึงยังคุยกับไอ้เจ้าชายกบอยู่อีกเหรอวะทำไมวะกูว่าก็ตลกดีนะใครก็ไม่รู้มึงไว้ใจได้ยังไงวะกูไม่ได้ไว้ใจก็คุยไปงั้นๆน่ะเขาชวนไปไหนกูก็ไม่ได้ไปปะวะเออแล้วพี่ป่าป่ะได้คุยกับแม่เขาบ้างปะไม่ค่อยอ่ะกูไม่ชินอ่ะมึงเก็ตปะกูอยู่กับพ่อสองคนมาตั้งนานอยู่ดีๆให้มาอยู่กับใครก็ไม่รู้กูอึดอัดทำตัวไม่ถูกว่ะเออกูเข้าใจเว้ยมึงไม่ต้องฝืนหรอกเดี๋ยวมึงอยู่ไปอะไรอะไรก็ดีถ้าเขาเป็นคนดีอ่ะนะวันนี้กลับได้ดิเรื่องจะกลับก็กลับเองดิ